ว่ากันด้วยเรื่องของสมาชิกวุฒิสภานะฮะชุดใหม่เรื่องของการสมัครก็หมดเขตเรียบร้อยคราวนี้รอเลือกกันเองซึ่งเราก็ไม่เกี่ยวแต่ถ้าเราอยากจะเกี่ยวก็คือก็ไปนั่งดูได้เขาให้โอกาสเราไปนั่งดูนะฮะก็จะเริ่มขึ้นระดับอำเภอคือ9มิถุนายนแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันติดตรงที่ใครก็ตามดูข่าววันศุกร์ดูเอาให้ชัดวันพฤหัสที่แล้วผมเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการมีคนไปยื่นที่ตุลาการศาลปกครองให้พิพากษากรณีระเบียบแนะนำตัวของกกต.ปรากฏว่าศาลท่านก็พิพากษาออกมาเมื่อวันศุกร์นะฮะบอกว่าระเบียบกกต.หลายข้อเลยที่มันขัดต่อกฎหมายแม่คราวนี้ทำยังไงดีคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.แถลงผลการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหญ่หรือกกต.พิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ว่าจะไม่อุทธรณ์ด้วยแม้ว่าระเบียบที่ตัวเองออกมาจะขัดต่อกฎหมายแม่ก็คิดว่ากกต.ตอนแรกจะอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดปรากฏกกต.ไม่อุทธรณ์อะไรที่ศาลปกครองกลางว่ามาบอกว่ามันขัดก็ไม่ใช้เป็นแบบนั้นเลยเพราะว่าอย่างนี้คือกกต.บอกว่าอย่างนี้คือถ้าสมมติว่าเราจะยื่นอุทธรณ์เราก็ต้องใช้เวลาเกิน30วันเป็นต้นไปพอเกิน30วันปั๊บขัดต่อไทม์ไลน์ฮะเราจะไม่ได้สวกันในวันที่2กรกฎาคมตามที่วางไทม์ไลน์ไว้ดังนั้นกกต.ก็เลยสรุปออกมาว่ายอมไม่อุทธรณ์ละตุลาการศาลปกครองท่านพิพากษามาว่าอย่างไรให้เป็นไปตามนั้นคุณจะไปออนไลน์คุณจะไปแนะนำตัวกันเลย2หน้ากระดาษคุณจะไปเอาหนังสือแนะนำกระดาษแนะนำไปวางไว้สำหรับสว.บางคนที่เล่นออนไลน์ไม่เป็นหรืออะไรแบบนี้ก็เรียนเชิญคุณไปอ่านระเบียบกกต.ว่าสรุปแล้วออกมาเขาอนุญาตให้ทำอะไรได้ตามที่ศาลปกครองได้วินิจฉัยไว้กกต.จะไม่มีการแก้ไขระเบียบอะไรตุลาการว่าอย่างไรว่าไปตามนั้นแต่ต้องพึงอ่านให้ละเอียดนะฮะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นตุลาการเขาไม่ได้ไปแตะยังคงเป็นไปตามระเบียบเก่าที่กกต.ออกมาการไม่ขอหรือว่าแลกคะแนนอันนี้ยังห้ามทำนะตุลาการท่านไม่ได้ไปแตะเรื่องนี้นะครับดังนั้นคนที่สมัครเองคุณก็ต้องควรจะรู้นะว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปคุณจะแนะนำตัวกับใครอะไรอย่างไรแล้วยืนยันว่าแน่นอนต้นกรกฎาคม200สมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่จะได้อย่างแน่นอนฟังคุณแสวงครับออกระเบียบเพื่อให้เกิดความเสมอภาคแต่ว่าเมื่อศาลท่านได้พิพากษามาแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามนี้ เมื่อเราไม่อุทธรณ์ระเบียบกกต. 2ฉบับอันไหนที่ท่านยกเลิกข้อไหนก็กล่าวไว้ว่าตรงนี้ยกเลิกท่านทำได้หมดอย่างเงี้ยไอ้ที่ห้ามไว้อะไม่ต้องกังวลแล้วก็ทำได้เลยเหมือนกับไอ้2หน้าอย่างเงี้ยท่านจะทํา10หน้า20หน้าก็ทำไปเราก็ยังยึดถือเรื่องการขอคะแนนแลกคะแนนยังทำไม่ได้ผมคิดว่าคนไทยคงจะได้สว200ตามเงื่อนเวลาที่กฎหมายกำหนดชัดเจนนะที่แนะนำตัวกันบอกว่า2หน้ากระดาษไม่พอน่ะท่านแสวงก็บอกแล้วว่าตุลาการท่านบอกว่าเฮ้ย2หน้ากระดาษมันสั้นไปใช้แนะนำตัวอะไรแต่ก็อย่าไปถึงสัก25หน้าแบบนี้นะอันนั้นก็ไม่มีใครอ่านนะคุณกันนี่ขยาวไปนะครับเอาให้มันพอเหมาะพอเจาะก็แล้วกันเอาคราวนี้เลขาธิการกกต.ก็บอกได้ว่าจากการสรุปยอดผู้สมัครเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นตรงนี้มันมีอยู่2อำเภอที่ไม่มีผู้สมัครเลยทั้ง20กลุ่มพีคมากเหมือนกันไม่เคยคิดว่าจะมีแบบนี้ออกมาก่อนคือคิดว่าบางอำเภอมันอาจจะไม่ถึง20กลุ่มหรอกแต่มันต้องมีบางกลุ่มอ่ะคือแต่อันนี้ไม่มีเลยแล้วก็มี7อำเภอที่มีผู้สมัครเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นเท่าที่รู้มีผู้สมัคร10คนแบ่งเป็นสมัคร3คนใน1กลุ่มที่เหลือก็สมัครกลุ่มละ1คนจำนวน6กลุ่มอันนี้ก็ทะลุไปเลยขึ้นไประดับจังหวัดเลยไม่ต้องเลือกกันแล้วหากระดับอำเภอมีผู้สมัครเพียงกลุ่มเดียวก็ต้องตกไปไม่สามารถข้ามไปในแต่ละจังหวัดได้เพราะว่าไม่ได้เลือกไข้แล้วก็ไม่มีคะแนนอ้าวๆๆ อันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะผมก็แชร์กับคุณผู้ชมเลยนะครับอะไรก็ตามที่มีกลุ่มเดียวไม่สามารถสมัครได้แคนเซิลเลยก็ถือว่าอำเภอนั้นไม่ไปต่ออ่ะเพราะว่าคุณไม่ได้ไปไขว้กับที่อื่นอันนี้คือเสียสิทธิ์ไปเลยนะฮะมีกลุ่มเดียวไม่สามารถไปเลือกไขว้กับกลุ่มใดได้เพราะว่าต้องอย่าลืมว่าทั้งใน3ระดับเลยมันต้องมีการเลือกตั้ง2ครั้งคือในกลุ่มกันเองกับเลือกไขว้อย่างที่เคยอธิบายไปในกฎหมายกำหนดว่าการไขว้จะต้องมีคะแนนด้วยไม่ใช่ไขว้แล้วไม่มีคะแนนจึงจะผ่านไปได้ดังนั้นก็ถือได้ว่าถ้ามีกลุ่มเดียวก็ไม่ผ่าน
ฟังคุณแสวงอีกสักครั้งครับเลือกไพ่เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขหนึ่งของระบบของการป้องกันการโทษตรงนี้มันจะทำให้คนเหมือนระบบการป้องกันการโทษคือตั้งแต่การสมัครเห็นไหมครับไม่ให้เกิดเผยชื่อแล้วก็มาระบบไพ่ไม่รู้ว่าเราจะจับสลากอยู่ในได้สายไหนสองมันไพ่ได้หนึ่งมันไพ่ไม่ได้พอไพ่ไม่ได้มันก็ไม่หนึ่งก็มันไม่ได้ไพ่ตามกฎหมายสองไม่ได้มีคะแนนที่จะข้ามไปที่ระดับจังหวัดได้แสดงว่าอำเภอไหนมีคนสมัครกลุ่มเดียวไม่ได้ไปต่อนะแต่ถ้าอำเภอไหนมีคนสมัครมากกว่า1กลุ่มแม้ว่าในแต่ละกลุ่มอ่ะมันจะมีแค่คนเดียวอ่ะไปต่อได้เพราะเขาไข้กันได้ก็ไข้กันเอง2คนประมาณนั้นนะฮะอ้าวคราวนี้ครับคุณทวีปวานิชหานนท์หนึ่งในผู้สมัครสว.ตั้งข้อสังเกตว่ามีคนพบข้อมูลความผิดปกติเอาล่ะผมว่าหลังจากนี้ไปต้นไปข่าวเกี่ยวกับสว.ก็จะมีเรื่องประมาณนี้คือจะมีข้อมูลของความผิดปกติของผู้สมัครสว.เป็นกลุ่มที่8จังหวัดชุมพรกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อมผังเมืองอสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภคทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานโอ๊ยทำไมกลุ่มนี้มันครอบคลุมกว้างขวางจังเนี่ยอ้าวผิดปกตินะมีอยู่ประมาณ9คนพากันมาสมัครในวันท้ายแล้วก็ไม่ได้ประกอบอาชีพตามที่กลุ่มนิยามไว้เลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมพลังงานแต่ไปค้นพบว่าอาชีพหลักเป็นเจ้าของโฮมสเตย์ค้าเหล็กไหลค้าไม้ล้มลุกแล้วก็เป็นอพปรเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนก็เลยนำข้อมูลมาส่งให้กกต.เร่งตรวจสอบครับว่ามันจะมีการหัวเกิดขึ้นหรือไม่ลองฟังดูครับกลุ่มที่8พลังงานอสังหาริมทรัพย์สิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรครับมีกระบวนการที่คนรวมกลุ่มกันสมัครเลือกตั้งบล็อกโหวตแล้วเป็นการทำให้การคัดเลือกที่กกต.ที่จัดขึ้นนี้ไม่สุจริตไม่ยุติธรรมผมไม่เชื่อว่ามีแค่ซองนี้ซองเดียวน่าจะมีเยอะมากก็อยากจะฝากวันนี้เดี๋ยวจะขึ้นไปยื่นให้กกต.ช่วยไปตรวจสอบด้วยคราวนี้ในระดับของคนที่เป็นกำลังจะเป็นอดีตเนี่ยนะฮะก็คือคุณสมชายแสวงการพูดถึงกรณีเลขาธิการกกต.นั้นพยายามให้สัมภาษณ์ว่าการเลือกจะเป็นไปตามไทม์ไลน์แต่ว่าหากกกต.พยายามประกาศรับรองไปก่อนอาจจะเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตและอันตรายอ้าวแล้วก็ได้ข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่กกต.บางรายไปบอกให้สว.บางกลุ่มคือบางคนเปลี่ยนกลุ่มด้วยลองฟังข้อมูลชุดนี้จากคุณสมชายครับเห็นขณะนี้เนี่ยมีการเตรียมคนจัดหัวมีการประกาศท่าทีว่าใครจะเป็นประธานวุฒิสภาว่ามีการจ้างวานไปสมัครเนี่ยหัวละ 2,000 ถึง 15,000 บาทผู้สมัครบอกไม่รู้มาทำอะไรเหมือนกันให้เขามาสมัครสว.ก็มาให้เงินมา 5,000 บาทค่าสมัคร 2,500 ผู้แก่ผู้เฒ่าก็ไปสมัครลูกเอาไว้500ถ้าท่านก็ได้ 2,000 ไปเป็นค่าข้าวอย่างนี้มันเข้าข่ายทุจริตชัดเจนเข้มข้นแน่นอนครับเพราะว่า1เดือนกับอีกประมาณไม่กี่วันก็จะประกาศผลอย่างนั้นแสดงว่ามันจะเข้มข้นมากเลยนะ3วันระดับอำเภอจังหวัดและประเทศว่ากันต่อไปในทุกวันของเอาให้ชัดแน่นอน